我ら来たれ。ต้องขอกล่าวสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเล้งครับเล่นคือเกม Final Fantasy นะครับ Awakening ก็เป็น Final Fantasy ภาคใหม่นะครับลงบนมือถือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเนาะอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นเซิร์ฟฮ่องกงก็ไม่แน่ใจครับวันนี้人は希望へと集い。ภาคนี้ก็จะเอ่ยถึงเรื่องเกี่ยวกับสีสองครับนะครับก็มีเสือขาวเสือขาวดำนะครับそれはนกแดงครับ人々の信仰と秩序ที่อาร์วาพูดไปそしてก็มังกรเขียวผมไม่ผิดนะครับสำหรับเกมนี้มันก็เหมือนจะเคยมีบนเดียดีนะครับเคยเล่นไปนิดนึงครับผมไปนะครับโอโนมุตสึบะซะเป็นนกแดงนั่นเองก็จะเป็นกองทัพที่ใช้พวกเสือขาวนะครับจะเป็นกองทัพที่ผมเคยเล่นก็จะมีอยู่แค่ช่วงนี้ครับเสือขาวกับนกแดงตีกันหนึ่งก็เป็นมังกรเขียวมังกรฟ้าซึ่งยังเล่นไปไม่ถึงก็เลิกเล่นซะก่อนในพวกนี้ก็เป็นเต่าดำหนึ่งก็เป็นวัวเป็นกินช่างมันเถอะไยบ่าวฮิเมรุเคนโดนะครับดูเหมือนพวกฮอกเลยครับเต่าそしてเต่าQとQがQを迎えるとき根源なる意志世界にフィニスを与え世界の名はオリエンスそれは螺旋の内をめぐるアギと待つ世界โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูสำหรับเซิร์ฟไทยเราก็ยังไม่มีนะครับเกมนี้แต่คอยอีกสักพักนึงมั้งเดี๋ยวก็คงมานะครับโอเคนะครับภาพสวยงามนะครับก็เริ่มต้นก็โหลดก่อนมาเริ่มเกมนะครับรู้สึกจะมีเลือกอาชีพนะครับก็จะมีนักดาบนะครับแม่นปืนนี่คือใช้ปืนอันนี้เป็นพวกจอมเวทนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยโอเคเราเล่นเป็นสายไนท์นะครับดาบมีเลือกผู้หญิงผู้ชายนะเลือกผู้ชายนะครับเพราะผมเป็นผู้ชายไม่มีหน้าตาด้วยวะเจ๋งอ่ะมีเลือกหน้าตาด้วยไว้เข่านิดนึงได้เหมือนผมหน่อยนึงเพราะว่าขี้เกียจโคตรดูง่ายดูดีแบบหน้าเนี่ยดูแอปเด็กนะครับสีกระบาลก็ไอ้สีผมนะครับหมอมีทรงผมไม่ใช่สีผมผมยังมีเลือกทรงเลยเอานี้แล้วกันโอเคนี่เป็นสีผมแล้วก็เลือกได้หลายสีนะครับสีฟ้าสีม่วงสีเขียวนะครับก็เลือกกันไปโอ้เป็นคนไทยเอาสีดำนะครับดำนะดำได้แค่นี้นะโอเคอันชินชิโร่俺が守る準備はいいですか？なんか面白いことやって。安心しろ。準備はいいですか？なんか面白いことやってんじゃん。準備はいいですか？なんか面白いことやってんじゃん。でもきっとみるうたうなครับอยู่ด้านข้างน่าจะเป็นการสุ่มการแต่งตัวเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเสียงอะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับที่ผมเคยเล่นใน PSP นะเพราะว่ามันจะไม่มีเลือกแต่งตัวใน PSP จะมีเลือกเล่นเป็นตัวหลักไปเลยกดข้ามได้ปะเพราะผมกล้าไม่ออกอยู่ดีนะตรงนี้แต่ดูไปก่อนเผื่อมีคัสซีนครับโอเคไอ้นี่อะไรวะอ๋อเป็นระบบอะไรสักอย่างครับอันนี้ผมเชื่อมไว้กับ Facebook ของผมนะครับเพื่อง่ายดายต่อการดึงข้อมูลกับนี่ก็จะเป็นสงครามนะครับระหว่างเสือขาวกับนกแดงเสือขาวนี่เป็นหนึ่งครับภาพก็ผมรู้สึกPSPน่าจะสวยว่ะการเริ่มต้นนี้คล้ายๆกันนะครับแต่แค่เราเลือกตัวได้อย่าบอกนะเล่นแบบไอ้นี่โอเคครับได้เวลา ORV แล้วไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะคล้ายๆแนวโมบ้าเขาไม่ใช่แต่การบังคับมันเหมือนกันนะครับดูจากปุ่มแล้วมีสกิลก็ถือว่าเล่นง่ายครับเป็นแอคชั่นนะครับ RPG ไปเลยมันยากครับต้องตีถังแตกไหนเดี๋ยวลายถังเปิดหน้าบุกเดียวเลย
บุกน่าจะบุกเดียวครับยังไม่มีมีสกิลมานะเป็นประยุกต์อันนี้วาร์ปได้เอ้ยนี่แม่งอารมณ์เหมือนไฟนั่ง13นะครับกระโดดพุ่งเข้าไปใส่ศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้พวกที่ยืนอยู่นี่มันสู้เลยนะเป็นดีซีเราแม่งยืนแบบเป็นยามอย่างเดียวนะครับไม่ทำข้อเสืออะไรเลยไม่เป็นไรครับโอ้โหแบบถ้ามันเป็นแนวนี้ผมว่าสนุกครับเล่นง่ายดีเพราะเราบังคับวิ่งเองได้ด้วยไอ้ตัวนี้ไกลไกลไม้ไกลมือไหนรู้สึกเกะกะเจอบอสแล้วหรอถ้าเสียงหายก็ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับมือมันไปโดนแจ็คที่อยู่กับหูฟังอยู่อาจจะทำให้เสียงหายได้บอสนี่มันเป็นตะกั่วแตนหรือไงวะเนี่ยโอ้ยตัวฟรีแมปพุ่งหลบโอเคเจ๋งครับโอ้ NPC มึงแม่งแบบตัวล่อเป้าแจ็คยืนให้เขายิงเลยว้าตกใจ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 ตไม่ใช่นะมันคือ Final Fantasy นะครับก็กลับมาต่อนะครับไม่มีบทภาคตัวละครนะครับน่าจะไม่มีครับไม่มีการพูดก็เป็นเรื่องราวพูดมาผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะครับมันถามชื่อเราโอเคก็เดี๋ยวนะเราสุ่มเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะตั้งชื่อภาษาไทยดีหรอภาษาไทยดีนะเอาภาษาอังกฤษนี่แหละก็เขาให้ตั้งชื่อนะผมก็ตั้งเล้งแล้วกันจบชื่อผมไปเลยชื่อเล้งนะมีภาษาอังกฤษเข้าไปหน่อยนึงครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อก็กลัวเสียงมันจะหายจริงนะครับเนี่ยไปโดนแจ็คหูฟังก็คนละเล้งคงต้องปรับมุมใหม่นะครับได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนมุนนะครับไม่รู้จะมีผลอะไรกับภาพหรือเปล่าแต่ได้มือไม่โดนแจ็คนะครับมันให้อะไรออกมาเปิดหอยวะดูไม่ชัดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็ตายใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นสถาบันหรือไม่ก็เป็นฐานทัพของเราเยินเลยครับนี่ครับมังกรฟ้าตัวสีดำตัวเกมก็ไม่น่าจะยากนะมันเหมือนมีลูกศรบอกไอ้ลูกศรบอกทางนะครับไอ้นี่มึงขึ้นไปนั่งบนป้อมยิบกันเลยนะโอ้โหใส่ชุดเสื้อขาวเลยแล้วไอ้พวกที่ยืนอยู่นี่คือ NPC พวกมันเหรอโอ้โหนี่พวกผมมาโถไม่เคยเรียกบอกว่าเนี่ยจะกดไม้ตายเลยบ่อยๆของคิดัสก้าแต่เราก็กดนะครับแทงดูอะมาทางไหนตีได้หมดบุกเดียวครับงานนี้มีบุกเดียวเฮ้ยมันจะยิงลบก่อนมันจะยิงปืนยิงแล้วยิงแล้วอ๋อมันยิงเป็นลูกฝนของคิดัสก้าตายซัดแม่งเลยมันเหมือนจะไม่ใช่ไม้ตายนะใช้ได้บ่อยมากเลยลบก่อนแล้วก็ยิงเลยเครื่องระเบิดแล้วนี่เรียบร้อยครับผมเล่นมาสักพักผมยังมองหาเลือดไม่เจอนะครับเลือดตัวละครมันอยู่ไหนนะเล่นง่ายนะผมว่าก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอาจจะมีการอัพเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาวุธอะไรประมาณนั้นมันเป็นคำสั่งอันแรกวะแรกไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าใช่ป่ะไม่ใช่นะต้องเป็นอันที่สองนี่นะครับเหมือนจะมีอาชีพเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวว่ามันเป็นตัวละครอื่นวะหน้าอ๋อน่าจะเป็นมนต์อสูรนะครับรูปเมื่อกี้โอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับมันคือเกมภาษาดีๆเนี่ยเป็นแอคชั่นถึงภาษานะครับระหว่างไปได้พวกเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวเก็บของกันเรามีความงกนะครับก็เกมนี้ผมไม่แน่ใจจะเล่นได้นานแค่ไหนนะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟนอกอาจจะโดนบล็อกเขาไม่อาจจะตรวจสอบว่า
เซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องเพราะว่าผมเคยโดนกับเกมSD กันดั้มมาแล้วผมเล่นไปแล้วครับเดี๋ยวแม่งก็ตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ที่เปิดให้เล่นเดินทางตัวอะไรวะเดี๋ยวเรียกไม่ถูกห่างถึงไฟนั่นไปนานนะครับนี่ระบุฐานศัตรูใช่ไหมเนี่ยใจเย็นเลยมีคอยหมดเดี๋ยวนี้เก็บของไม่จำจัดตัวใหญ่หรอที่ถือว่าเป็นไงวะเป็นหนังเหรอหนังใหญ่ดิขันไม่เข้าโอ้โหเยอะปะตายแล้วคิดัสก้าจะให้ดีอยู่นี้ถ้ามันไม่มีเสียงท่าไม่ตายนะครับรู้สึกเสียงตัวละครนี่เริ่มจะมีผลนะครับมันไม่เท่อะโดนไม่ตายอ้าวโดนอะไรบ้างมันทลายได้ครับแค่นี้คือแต่ละด่านมันสั้นจริงๆครับเพียงมันทำให้ผมนึกถึงเกม Dynasty Warrior นะครับบนมือถือก็มีเลือกด่านสั้นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็มนต์อสูรอีกตัวนะครับอสูรไฟครับอีฟิวใช่ป่ะอีฟิตป่ะเล่นไม่ถูกครับมันมีอะไรเพิ่มมันมีเควสนะครับเหมือนรับเควสแล้วก็บอกเราไปทำภารกิจนะครับได้เงินได้ประสบการณ์อันนี้เป็นตัวละครนะครับไม่ใช่มนต์อสูรนะครับเจ้าหญิงเหรอก็เหมือนเป็นเนื้อเรื่องนะครับอะไรยืนปูรัชวังเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับโอ้โหแม่งแหนมอะไรขนาดนี้มันสุดยอดหายเดี๋ยววะเนี่ยครับเดี๋ยวทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมผมเมื่อกี้คือเราโดนยึดไปนะครับโดยพวกเสือขาวนี่เรายึดกลับมาได้แล้วก็มาเป็นปูอันนี้คือพังงาอะไรเนี่ยเหมือนจะทำเควสนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือทำเควสแต่ต้องศึกษาก่อนนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกก็โอเคนะครับนั่งก็面白いことやってんじゃんมีชุดเกราะอาบงอาวุธเลือกเพื่อนอ๋อมีเลือกตัวละครเพิ่มน่าจะเป็นเพื่อนนะครับแบบไปตี้นั่งก็面白いことやってんじゃんมีเปลี่ยนดาบไปด้วยใช่ได้ไหมมันมีดาบสองเล่มนะครับไม่กูติดฟังทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปศึกษาก็ใส่ดาบใส่ชุดใส่สร้อยใส่อะไรได้หมดเก็บแบบกับโอเคเก็บของนะครับมีเควสก็มีเควสมาก็รับเควสได้เลยใช่ไหมรับเควสเสร็จก็ไปลุยหรือไงมันไม่เหมือนเป็นเควสอะมันเหมือนเป็นแรกจ่ายเลยผมต้องศึกษาเยอะนะครับเกมนี้สำหรับผมอันนี้เป็นเควสเล่นเควสก่อนนะรายละเอียดส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นพวกของไอเทมเก็บของอย่างนั้นอย่างนั้นตามระยะเวลาของวันหนึ่งแล้วก็มีเควสประจำวันเควสประจำอาทิตย์เควสประจำเดือนอะไรประมาณนั้นก็ภาษาแอคชั่นนะมันเป็นเกมแบบนั้นนี่ครับก็มีเพิ่มเพื่อนมาบางทีนะครับก็มีเพื่อนมาช่วยตีเพื่อนยิงเวทฮิวเลยฮิวเลยเพื่อนเพื่อนดีให้น่าจะดีนะครับเป็นยาวๆเลยครับถ้าเป็นภาษาไทยมันน่าจะดีนะผมว่าน่ารักจังคนตัวนี้โอ้เพื่อนเรานั้นเก่งจริงแต่อันนี้ไม่เป็นไรเลยฮิวเองนี่โอเคครับขอคิดว่าเชื่อยังตายไม่มาเลยไม่ตายของกีดัสก้าใส่ก่อนได้เปรียบนะครับกดวายุไม่โดนนะครับจบก่อนจบก่อนจบท้ายให้เพื่อนยิงเวทกดให้เพื่อนไทยไม่ตายทำอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเราทำอะไรวะครับโอ้โหมาอีกสามมันก็ไม่ยากนะครับโปรโมนสูงใช่ไหมอันนี้พวกแบบนี้
นี่มีเขียวอ่ะแล้วมันเรียกมรสุใช่ไหมน่ะมันเรียกโอดีมาโอ้เจ๋งอ่ะสุดยอดเป็นมรสุโอดีนะครับถ้าผมดูไม่ผิดโอ้โหได้ให้โอดีเรามามันคงไม่เจ๋งอ่ะผมว่าถ้ามันเจ๋งมันคงไม่ตั้งแต่เริ่มหรอกของแบบนี้คืออย่าบอกนะมาสอนใช้มรสุแล้วก็ไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมนโอดีนนะครับต้องเก็บให้ครบใช่ไหมถึงจะใช้โอดีนได้ทีนี้เหมือนจะเป็นแนวโน้มแบบนั้นนะก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรมากก็มีเก็บเหมือนจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวละครวะโอ้รายละเอียดมันเยอะนะครับเกมนี้แล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพียนะครับต้องขอพูดได้คำเดียวว่าเพียครับเนาะเก็บนั่นจะปลดล็อกได้ตัวนึงนะนั่นก็面白いことやってんじゃんนะอัปเกรดเหรอน่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับโอเคอัปเกรดตัวละครเจ๋งนี่แหละบวกเพิ่มให้มันฮิวเวทเราอันนี้อย่างนะครับเก็บครบอ่ะเอาครบอัปเกรดได้นะติ๊กต่อครบก็อัปเกรดได้อ่ะจะเปลี่ยนตัวเกรดนะครับน่าจะเป็นการอัปเกรดโอเคครับอัปเกรดเพิ่มค่าพลังโอเคมีอยู่ท่าเพิ่มนั่นก็面白いことやってんじゃんเราอัปเกรดอะไรได้บ้างโจมตีนั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นี่โอเคเต็มหมดนั่นก็面白いことやってんじゃんมันก็ไม่มีอะไรมากก็โอเคครับประมาณนี้นะเมนูตัวละครต่อไปเดี๋ยวผมมาไล่ดูทีละกล่องขวาแรกกล่องแรกเลยมันใช้ผมกดไปหาอะไรวะไม่ไปไม่เดินเองครับอันนี้ครับคนให้มนุษย์เรามานะครับนั่นเป็นนักเวทนี่น่าจะเป็นแบบหมดเขาเรียกว่าอะไรนะอารีนาการีนาอะไรประมาณนะแบบตีกับเพื่อนก็เอาไว้ก่อนเรายังไม่ห้าวพอเก็บได้ปะเก็บไม่ได้นะมันจะต้องซื้อเก็บได้มั้งวะเนี่ยกล่องของขวัญนะครับแต่แม่งไม่มีอะไรเก็บฟรีใช่ไหมมีอันนี้อ่ะได้เงินมา200ไอ้ 20,000 บาทที่เพชรก็ไม่มีฟรีอันนี้เปิดฟรีได้อันนึงมั้ยไม่ฟรีอันนี้น่าจะฟรีป่ะอันนี้ก็ไม่ฟรีนะครับมันต้องใช้การสุ่มดวงจริงๆครับโอเคนี่ใส่รหัสแน่นอนก็ถือว่าไม่มีอะไรแล้วฟรีนั่นก็面白いことやってんじゃんนะครับทำอะไรเนี่ยเพิ่มสกิลเพิ่มไปแล้วไอ้ที่ต้องเพิ่มไม่สุดใช่ไหมโอเคจัดไปครับโอเคน่าจะหมดละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนี้เดี๋ยวเรามาให้เราไปคุยกันโชว์ว่าดูดะแรงสี่ครับเวลสี่ละมีกระจกอ๋อนี่เป็นมนต์อสูรครับแล้วให้ต่อมีหลายตัวนะครับอันนี้คือมนต์อสูรอะไรเว้ยมีการสามารถเลือกใช้มนต์อสูรได้นะน่าจะเป็นเมนูมนต์อสูรแล้วก็ยังงงนะครับไว้ก่อนแล้วกันสอนให้เสร็จแล้วกันมันจะให้ผมไปตีก็ได้งั้นเดี๋ยวผมเลือกไอ้ตัวนี้ได้ครับกดถูกมาให้ต่อแค่นี้ไม่ได้มีกดเลยอันนี้ซื้อจบอันนี้ก็เหมือนจะทำภารกิจนะครับแล้วก็จะได้กดล็อกของโอเคไปเป็นไม่ให้คุยโอเคเล่าเรื่องนะครับนั่นจากเสื้อขาวบุกมาโจมตีหงแดงก็โจมตีนกแดงนะครับแล้วมีสีฟ้าด้วยทางเราก็เลยกระจายกำลังออกไปอันนี้น่าจะเป็นด่านเรื่องนะครับไปเรื่อยๆวันนี้ผมคงอธิบายไม่หมดหรอกผมว่าแม่งเยอะมากต้องใช้เวลาศึกษาด้วยก็เล่นตีเพลินๆก่อนแล้วกันนะครับพร้อมเพื่อนเราไม่กลัวนะครับ
ตึ๊บๆๆ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 
เลือดเราอยู่ไหนเนี่ยสังเกตน่าจะเป็นหลอดแดงที่ส่งเป็นข้ามแม่ตาเนี่ยหลอดเหลืองก็น่าจะเป็นแม่ตาแม่ตาโอ้โหแม่งปีแล้วเมื่อกี้ฮิวใช่ไหมฮิวไหมวิ่งมาวิ่งมาให้มันล็อกเป้ายิงนะมีคัตซีนนะเล็กๆน้อยต้องเก่งเกินแล้ววะอ้าวได้เพื่อนเพิ่มนะครับงานนี้มาแล้วมือปืนไหมเนี่ยแม่งคุยเหมือนคนบ้าแล้วมันไม่มีเสียงพากย์นะครับก็เลยเดาหลบแม่งไม่ถูกออกสายมวยเลยแล้วครับเอ็งโกะไคซึเข้าใครไม่ได้ครับบวกนะเข้าใครได้นี่บวกอย่างเดียวเลือดเราก็ลดไปเรื่อยๆครึ่งหลอดได้ปัดไม้ตายติดได้ต่อเลยเลือดน้อยครับโอ้โหนี่คืออะไรคือเราเล่นตามเก็บเพื่อจะใช้มนต์สูงได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะเก็บได้สองหรือสี่ชิ้นก็มันเล่นไปตามในเรื่องนะเกมนี้ก็เล่นเพลินๆดีนะผมว่ามีใครวะเนี่ยดาบสว่านโอเคเหมือนจะปลดล็อกของได้สักอย่างนึงไม่ใช่เป็นอะไรสักอย่างนึงจะบอกนะเปิดตัวละครฟรีเปิดตัวละครฟรี1ครั้งเยี่ยมเอ็งโก้開始するฟรีตรงไหนไว้ตัวนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งได้มาไม่ใช่หรอโอ้โหไม่เป็นไรครับก็ชิวๆไปนั่งก็面白いことやってんじゃんก็จะใส่เพื่อนร่วมจนภายได้หมด5คนนะครับ一緒に訓練に行くか一緒に訓練に行くかเขาได้ไหมเกียรติได้บ้างอะไรบ้างเล็กน้อยจับไป一緒に訓練に行くかก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะมีของผมก็เก็บของนี้ไปจะลุยก่อนค่อยเก็บเคลียร์ด่านได้ก็เก็บของได้อะไรประมาณนั้นนี่เก็บแต่ไม่เก็บไม่ได้วะงงของนี่นะเรายังเก็บไม่ได้นะมันต้องผ่านไปทีละด่านโอเคนะก็ประมาณนี้ไอ้นี่อะไรวะสุ่มฟรีหนึ่งครั้งเหรอ99นี่คืออะไรคูณ2โอ้โหได้เพชร99เพชรคูณ2เล่นแบบนี้เลยเหรอได้กดอีก1ครั้งนะครับ129คูณ2คูณ2เจ๋งนะครับนี่มันอะไรวะเนี่ยก็โอเคเหมือนจะสุ่มได้1ครั้งใช่ป่ะน่าจะสุ่มฟรีนะครับอันนี้ดูสิจะได้เพื่อนแบบไหนถ้าได้ตัวซ้ำนี่น่าจะเป็นนี่มันเป็นศัตรูไม่ใช่หรอกก็โอเคเหมือนมันจะใช้ม้วนนะครับในการเปิดเราเปิดม้วนไปแล้วอันนี้ใช้แสงอันนี้เราไม่มีแสงอะไรครับดูแล้วก็จะต่างกันมีระหว่างใช้แสงกับม้วนคัมภีร์ครับในการเปิดโอเคนะครับโดยรวมก็จดหมายรับตอนรับมาคัมภีร์นะครับ10คัมภีร์แล้วเปิดได้10ครั้งอะไรประมาณนั้นกดรับรัวๆเลยครับรับไปเรื่อยๆหมดยังหมดแล้วนะครับของที่รับได้อันนี้อะไรวะรับแม่งหมดเลยวะต้องกดไปกี่ล้านใช่ไหมเนี่ย
เลยนะใช้เงินโอ้เนี่ยได้200,000กว่าแล้วเงินไม่มีอะไรเสร็จเคมีกดเก็บได้เรื่อยๆนะครับเงินเราจะครบรู้สึกจะได้อะไรดาบมาเยอะเหมือนกันน่าจะได้ดาบใหม่ตีแรงกว่าเดิมโดยรวมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับเกมอันนี้น่าจะเป็นกรงล้อสุ่มฟรีนะครับ1ครั้งต่อวันได้เป็น10เม็ดอ๋อ4ชั่วโมงนะประมาณ5ชั่วโมง VIP นี่ไม่ต้องคุยนะครับมีข้อความมานะครับตึ๊บๆช่างมันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะคุยมาเขืออะไรกับเพื่อนปิดยังไงวะเนี่ยโอเคครับนั่นก็面白いことやってんじゃんโดยรวมต้องไม่มีอะไรแล้วนะถ้าที่ผมดูเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะ Final Fantasy Awaken อะไรสักอย่างประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆลองไปหาโหลดมาเล่นดูนะครับก็ใช้ตัวแอป QQ เอ้ QOOF นะครับช่วยโหลดนะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟน่าจะเป็นของไต้หวันฮ่องกงอะไรประมาณนั้นก็ถ้าผิดพลาดไงหรือไม่ชอบไงก็ต้องขออภัยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าว่าจะมาเล่นเกมอะไรอีกครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ